2คิดว่าได้ที่1ซะอีกแล้วคนที่ได้ที่1หายไปไหนนะคุณครับพอดีไม่มีใครชนะเลยนะครับคุณต้องออกไปก่อนเลยนะครับฮะได้ยังไงฮะได้ยังไงคะคุณฉันนะค่ะต้องชนะเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนแพ้กันหมดแล้วครับโอ้ยปวดท้องปวดท้องทิก้าทิก้าวันนี้วันศุกร์หรือเปล่าจริงด้วยวันนี้วันศุกร์โอ้ยรีบเร็วรีบเร็วโอ้ยจะต้องล้างมือก่อนนะคะนั้นทีก้าพร้อมที่จะไปรับของขวัญฟรีหรือยังพร้อมแล้วค่ะผมจับมือพิงชาเลยนะค่ะวับกันเลย3-2คุณคะต้องมีคนใดคนหนึ่งชนะนะคะใช่แล้วค่ะก็คือคนทั้งสองคนกินไม่หมดกันหมดเลยล่ะครับไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้เอ้ยทุกคนแพ้หมดเลยไม่มีใครชนะครับผมไปกันเลยทีก้าใช่แล้วค่ะว้าวยังมีเทศกาลวันตรุษจีนอยู่เหรอเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะใช่แล้วค่ะพี่นิชาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเถิดนะอะทิก้าเฮ้พี่นิชาเมื่อกี้มันอยู่บนหัวหนูเลยอะสีซ่าอะใช่แล้วใช่แล้วตลกมากเลยใช่แล้วค่ะให้พี่แคมดูกันเลยโอเคนี่ค่ะพี่แคมโอเคค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเฮ้ผมสีส้มแต่ขอไปนะคะเลยมาเทศกาลวันตรุษจีนหนอกันค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็สวยดีเหมือนกันไว้ถึงเดือนมีนาเลยก็ดีเหมือนกันนะคะฮะชิก้าตลกไปไหมใช่แล้วค่ะโอ้ยจะไว้นานอะไรขนาดนี้ที่สกาวันตรุษจีนก็มีถึงเดือนกุมภาไม่ใช่เหรอเขาน่าจะเอามันออกตอนเดือนถึง28หรือ29กุมภานะคะใช่แล้วสิไหนพิงชาลองกดแล้วนะไม่หนูจะกดได้เลยเดี๋ยวพี่ชักคนที่สองเย้มาลุ้นดูกันโหอันนี้ดูดีมากมาลองกดกันเลยหลับตาเปิดตาว้าทิก้าลืมตาที่แล้วว้าวต้นกระบองเพชรเขาเรียกตะบองเพชรหรือกระบองเพชรกันนะพี่นิชาพี่นิชาก็ไม่รู้ทุกคนคะเขาเรียกกระบองเพชรหรือตะบองเพชรกันแน่ล่ะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะถ้าใครรู้นะชาไม่รู้เลยอ่ะหนูก็ไม่รู้พี่นิชาโตแล้วไม่รู้อีกเอ้าพี่ก็ลืมบ้างอ่ะหอสวยมากเลยอ่ะแล้วหนูขอเรียกกระบองเพชรได้ไหมคะได้ละมั้งดูต้นกระบองเพชรนี่สิแต่หนูกลัวเรียกผิดนะหนูเรียกแคนตัสก็แล้วกันแคนตัสแปลว่าอะไรหรอฮะพี่นิชาไม่รู้จักหรอแคนตัสก็คือต้นกระบองพิษหรือต้นกระบองเพชรอะพี่นิชาเอาหรอฮะพี่นิชาไม่รู้พี่นิชาไม่รู้ชีก้าพี่นิชารู้แต่แค่พี่นิชาลืมอะดูนี่สิสวยมากเลยแต่น้องอย่าไปจับตรงแหลมๆนะทำไมล่ะคะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าน้องเอามือไปจิ้มอ่ะมันมีน้ำหนักใช่ไหมน้องก็จะเจ็บไงแต่ถ้าพี่นิชาจับก็ไม่เจ็บใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่เจ็บเหมือนกันเอาแต่พี่บอกถ้าหนูจับหนูก็จะเจ็บแต่ถ้าพี่นิชาจับก็ไม่เจ็บสิเจ็บเหมือนกันชีก้าลองเอามือไปแตะสิฮะพี่นิชาบอกว่าอย่าเอามือไปแตะแล้วจะให้หนูแตะนี่นะคะพี่หยอกเล่นสวยมากเลยนะใช่แล้วสิมันเข้ากับชุดพี่เลยมาถ่ายรูปกันไหมแต่พี่ไม่มีกล้องนะเอ้าน่าเสียดายจังนันชิก้าเรามาบายบายได้ยังบายบายเหรอคะใช่แล้วงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืม